สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิศรเช้าวันเสาร์ที่25มกราคม2563ปัญหาอยากจะคุยกันวันนี้คือปัญหาจะเอาเงินไปแจกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชิมช็อปช้อินเตอร์ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอแม่ผมดูแล้วผมอ่านรายละเอียดแล้วผมฟังแล้วครับ มันเอาอะไรคิดเอาหัวโปตีนคิดสันบอเอาเงินภาษีอากรของประชาชนคนไทยไปแจกให้บักแก๊บบักจอนบักมีนบัก่ไม่ขึ้นไม่เยี่ยมม่ยามไปแจกให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีสตางค์หรือ,อยังไงคิดได้ยังไงชิมช็อปชย้ยภาคอินเตอร์เงินภาษีประชาชนแต่จะเอาไปแจกให้คนต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อตัดราคาคู่แข่งและเพื่อ แก้ไขปัญหาเงินบาทแข็งตัวราคาแข็งมันคึดได้ยังไหนวะผมขอคัดค้านการเอาภาษีากร,รไปกระตุ้นเศรษฐกษิจอย่างนี้ครับมันสมองไม่มีรัฐบาลชุดนี้ใช้ไม่ได้ครับพี่น้องประชาชนครับอย่ายอมนะครับชิมชออปช้ยที่ผ่านมาก็เอา น้ำพริกไปละลายไหมน้ำพอสมควรแล้วไม่แรกกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับลืมตาอ้าปากไม่ได้นี่จะไปพึ่งหวังคนต่างชาติละเขาต้องเอาเงินมาใช้ในประเทศเราสิครับต้องทำมาตรการอื่นไม่ใช่เอาเงินไปแจกอย่างนี้มีสมองคึดแน่โอ้ยนอรัฐบาลชุดนี้นอะมันขั้นอยากไม่ไม่รู้จะพูดยังไงครับงั้นสมองไม่มี 8ปดหมพันเซนของพวกคุณนี่คิดได้แค่นี้มันโง่เขาเบาปัญญาจริงๆครับขอบนแค่นี้ล่ะครับ